สวัสดีและขอต้อนรับเข้าสู่การทดสอบสินค้าจากร้าน Music Support ครับวันนี้อยู่กับกีตาร์จากค่าย Vira นะครับตัวนี้เป็นกีตาร์ไซส์ Traveler หรือว่าเป็นกีตาร์ที่ไซส์ที่ย่อหน่อยนะครับเป็นไซส์สำหรับเหมาะสำหรับการพกพาเดินทางนะครับมีเหตุจำเป็นที่จะต้องเดินทางแล้วอยากจะมีกีตาร์ติดตัวไปด้วยนะครับกีตาร์ตัวใหญ่40นิ้วก็จะดูมันกว้างมันใหญ่เกินไปขอแนะนำตัวนี้ฮะเป็นขนาด36นิ้วซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่นิยมมากมีแทบจะทุกแบรนด์เลยที่ทำกันออกมานะครับเป็นกีตาร์ไซส์ Traveler นะครับตัวนี้คือ Vira Mini Camper M นะครับ Mini Camper ก็คือ Camper ก็เป็นซีรีส์ที่เป็นไซส์36นิ้วนะครับM ก็คือตัวนี้หลังเนี่ยเป็นลายมะฮอกกานีนะครับ สเปคคร่าวๆก็เป็นท็อปเป็น Solid Spruce นะครับบริดกับเฟรดบอร์ดเป็น Rosewood นะครับหมุดพินนี่เป็นไม้เอโบนี่นะครับเป็นไม้แท้แล้วก็ซัดเดิลเป็นนูโบนนะครับนัดเป็นนูโบนความกว้างของคออยู่ที่430มิลลิเมตรนะครับความลึกจากเฟรดบอร์ดถึงท้องคออยู่ที่320มิลลิเมตรนะครับลูกบิดเป็นแบบโอเพนเกียร์นะครับก็คือเปิดให้เห็นเฟืองแล้วก็เป็นอิสระเป็นสไตล์วินเทจนะครับที่หัวของฮิปแพรตรงนี้เนี่ยโชว์เป็นลายไม้โรสวูดนะครับเราจะไปลองฟังซุ้มเสียงกันในรุ่นนี้เนี่ยจริงๆจะมีทั้ง2ระแบบ2ระบบนะครับก็คือรุ่นที่ไม่มีไฟฟ้าก็คือตัวนี้กับรุ่นที่มีภาคไฟฟ้าก็จะเป็นของฟิชแมนนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดยกเว้นที่ว่าติดภาคไฟฟ้ามาจากโรงงานเท่านั้นเราจะทดลองฟังเสียงกันนะครับเก่าก็ประมาณนี้ถ้าตีคอร์ดก็จะประมาณนี้ครับแล้วเป็นกีตาร์ที่เหมาะสำหรับเด็กนะครับเพราะว่าไซส์ย่อลงมาแล้วหรือผู้หญิงนะครับหรือผู้ชายร่างเล็กนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับเอามาพร้อมกระเป๋าอย่างหนาเลยจากโรงงานก็เป็นทางเลือกอีกทางนึงสำหรับคนที่กำลังมองหากีตาร์ไว้สำหรับใช้งานเพื่อตัวเองจะต้องเดินทางบ่อยนะครับแล้วพบกันในเทปหน้าวันนี้สวัสดีครับ